รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับสู่บ้านนี้มีรอยยิ้มบ้านสุขภาพดีของคนรักสุขภาพเรามาเจอกันทุกสัปดาห์กับช่วงเวลาของครอบครัวแบบนี้นะคะมาตรวจเช็คสุขภาพประจำสัปดาห์กันตรวจสุขภาพของคุณเองแล้วนะคะยังช่วยกันดูแลสุขภาพให้กับคนในครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยค่ะสำหรับประเด็นสุขภาพที่เราจะมาหาคำตอบกันในช่วงของหมอประจำบ้านในวันนี้นะคะก็คือปัญหาโรคเอสนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกกันว่า HIV ค่ะซึ่งไวรัสชนิดนี้จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อทำงานบกพร่องในปัจจุบันค่ะยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดนะคะทำได้เพียงควบคุมอาการแล้วก็รักษาแบบประคองค่ะจึงทำให้เอสเป็นโรคที่ใครๆต่างกลัวเพราะคิดว่าเป็นแล้วต้องเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วนะคะมีหนทางประคับประคองให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตยืนยาวได้นานนับ10ปีค่ะเราฟังได้ในช่วงของหมอประจำบ้านในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นั้นเราไปอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันก่อนในช่วงของ Health Report ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับผมก่อนกรวิจันทร์ภูลนะครับในช่วง Health Report กันอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับสำหรับข้อมูลที่ก่อนนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันยังคงเป็นเรื่องของศาสตร์ทางเลือกในการรักษาโรคครับอย่างการฝังเข็มนะครับซึ่งวันนี้ก่อนมีข้อคิดดีๆมีประโยชน์ของการฝังเข็มมาบอกคุณผู้ชมให้รับทราบกันว่าทำไมเราต้องรักษาด้วยการฝังเข็มเพราะการฝังเข็มครับถือเป็นการมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุควบคู่ไปกับอาการของโรคนั่นเองแหละครับยกตัวอย่างนะครับอย่างโรคบางโรคที่เราต้องทานยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือกรดไหลย้อนนะครับสามารถรักษาให้หายขาดได้หากไม่มีปัจจัยกระตุ้นอีกแต่การฝังเข็มนะครับก็จะเป็นการรักษาอาการของโรคเลยนั่นเองแหละครับนอกจากนี้ครับการฝังเข็มยังช่วยบำรุงและปรับสมดุลของร่างกายป้องกันไม่ให้เป็นโรคอื่นๆเพราะศาสตร์จีนเป็นการรักษาแบบองค์รวมไม่ได้รักษาแยกตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีแบบองค์รวมมากกว่าการรักษาแค่ตัวโรคการฝังเข็มไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการทานยารักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้เวียนหัวหรือโรคที่มีผลต่อตับไตและกล้ามเนื้อการฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไรตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนบริเวณต่างๆทั่วร่างกายของคนเราจะมีพลังงานไม่เท่ากันการฝังเข็มจะเป็นการใช้เข็มฝังไปบริเวณเส้นทางเดินของพลังงานเป็นการช่วยกระตุ้นลมปราณหรือพลังงานที่ไหลเวียนติดขัดให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยระบายเลือดที่คั่งเนื่องจากการไหลเวียนไม่ดีให้ไหลเวียนดีขึ้นระบายความร้อนสิ่งสกปรกที่สะสมหรือสารพิษที่เกินออกไปและช่วยบำรุงให้ความชุ่มชื้นซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายที่เสียสมดุลให้กลับเข้าสู่สภาวะสมดุลโดยแพทย์ครับจะนำเข็มที่มีลักษณะบางและยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรสอดลงไปที่กล้ามเนื้อในจุดฝังเข็มต่างๆจำนวนตั้งแต่ 5-20 เล่มในระหว่างที่แพทย์กำลังสอดเข็มลงไปที่กล้ามเนื้ออาจทำให้รู้สึกชาหรือปวดอ่อนนะครับแต่หากรู้สึกเจ็บมากก็ให้รีบบอกแพทย์โดยทันทีแพทย์ครับก็จะทำการหมุนเข็มให้ความร้อนหรือกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าลงไปที่เข็มร่วมด้วยโดยแพทย์จะใช้เวลา 10-20 นาทีก่อนดึงเข็มออกในขณะที่ผู้ป่วยยังคงนอนผ่อนคลายอยู่บนเตียงก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดในขณะที่แพทย์กำลังดึงเข็มออกครับหลังการฝังเข็มครับผู้ป่วยอาจรู้สึกผ่อนคลายหรือกระชุ่มกระชวยบางรายอาจไม่พบอาการที่ดีขึ้นหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
หลังจากการเข้ารับการรักษาภายในช่วง 2-3 สัปดาห์หากไม่พบอาการที่ดีขึ้นนะครับอาจหมายความว่าผู้ป่วยไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มจึงควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมต่อไปสำหรับคนที่ทานยาแผนปัจจุบันอยู่นะครับก็สามารถเลือกฝังเข็มได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเพราะการฝังเข็มไม่ได้ใช้ยาครับจึงทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปเพิ่มผลข้างเคียงของยาที่รับประทานอยู่อย่างไรก็ตามนะครับก็แนะนำให้แจ้งยาที่รับประทานอยู่และโรคประจำตัวให้แพทย์รับทราบกันด้วยนะครับการเตรียมตัวก่อนการฝังเข็มครับจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการฝังเข็มก็จะเป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกดังนั้นอาจเลือกการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันครับและนี่คือข้อมูลดีๆที่ก่อนนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับได้รับทราบกันในช่วง Health Report วันนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอาละค่ะนั่นเป็นข้อมูลดีๆในช่วง Health Report ที่รายการนำมาอัปเดตกันให้ทราบเรื่องราวของสุขภาพกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสำหรับตอนนี้ค่ะได้เวลามาทำความเข้าใจและก็รู้จักกับโรคเอสมากขึ้นนะคะแม้ว่าในปัจจุบันเอสนั้นยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดทำได้เพียงควบคุมอาการและก็รักษาแบบประคองนะคะจึงทำให้โรคเอสเป็นโรคที่ใครๆต่างกลัวเพราะคิดว่าเป็นแล้วต้องเสียชีวิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ป่วยเอสนั้นสามารถมีชีวิตยืนยาวได้นานหลายสิบปีค่ะเหมือนกับคนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยนะคะเพียงแค่มาหาหมอและมีวินัยในการทานยาเท่านั้นนะคะจะจริงหรือไม่นั้นเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์นครอัศดามงคลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตในช่วงของหมอประจำบ้านค่ะโรคเอดส์เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเชื้อไวรัสที่ว่าคือเชื้อไวรัส HIV นะครับโดยเชื้อไวรัสตัวนี้เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยก็จะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ก็จะทำให้เรามีอาการของโรคแทรกซ้อนเหล่านั้นขึ้นมาแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับเราจึงเรียกโรคนี้ในภาษาไทยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหายไปหมดเลยจนไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ครับปัจจุบันนี้เราพบโรคเอดส์อยู่2สายพันธุ์นะครับคือ HIV-1 แล้วก็ HIV-2 นะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือ HIV-1 นะครับ HIV-2 เนี่ยพบน้อยกว่านอกจากนั้นมันจะมีชนิดย่อยอีกหลายชนิดซึ่งเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่มีความสำคัญในการรักษานะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะดูความสำคัญว่า HIV-1 หรือ HIV-2 อันนี้มีความสำคัญนิดนึงตรงที่ว่าบางทดสอบบางแลบทดสอบเนี่ยจะทดสอบเฉพาะ HIV-1 บางแลบทดสอบเนี่ยทดสอบทั้ง HIV-1 และ2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติด HIV-2 มาแล้วทดสอบเฉพาะ HIV-1 อาจจะเป็น negative ได้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น HIV-1 และ2ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ถ้าติดแล้วก็มักจะตรวจเจอได้แน่นอนครับทางหลักเลยก็คือทางสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นทางหลักแล้วก็เป็นทางช่องทางที่มีการติดต่อมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับนอกจากนั้นแล้วการติดต่อทางเลือดก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่มีการติดต่ออย่างเช่นการใช้ยาใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในคนไข้ที่ใช้ยาเสพติดฉีดทางเส้นนะครับหรือการได้รับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการให้เลือดเนี่ยเราค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจคัดกรองเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดจากเลือดเนี่ยน้อยมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีการติดทางอื่นๆที่พบได้บ้างอย่างเช่นการสักนะครับโดยใช้เข็มสักเนี่ยร่วมกับผู้อื่นนะครับอาจจะมีการติดปนเปื้อนเข็มสักแล้วก็มาเปื้อนที่เราต่อได้ครับอาจจะมีการติดตรงนี้ได้อีกทางนึงครับอาการเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับสมมุติว่าเราได้รับเชื้อเข้ามานะครับภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยอาจจะมีไข้ขึ้นมานะครับเป็นไข้แล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับแล้วก็จะมีผื่นขึ้นได้นะครับอาการเป็นอยู่ประมาณ5วันถึง7วันเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยแล้วแต่คนบางคนอาจจะเป็นไข้ปวดเมื่อยเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่บางคนอาจจะไข้สูงเลยแล้วก็ปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นขึ้นเยอะมากจนมานอนโรงพยาบาลนะครับอาการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันอย่างนี้นะครับบางทีก็คล้ายกับไข้เลือดออกหรือไข้ชิกุนกุนย่าได้นะครับทำให้บางคนก็สับสนว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือไข้ชิกุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นคือการติดเชื้อ HIV ในระยะเฉียบพลันหลังจากนั้นจะหายเองนะครับหายเองแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยซ่อนอยู่ในตัวเรา5ปีขึ้นไปนะครับหลัง5ปีแล้วอาจจะเริ่มมีอาการบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีน้ำหนักลดแล้วก็มีท้องเสียอยู่บ่อยๆนะครับจนภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยต่ำไปจนถึงระดับที่มีโรคแทรกซ้อนนะครับเมื่อนั้นแล้วเนี่ยอาการของโรคแทรกซ้อนต่างๆจะตามมาอย่างเช่นวัณโรคปอดหรือว่าเชื้อราขึ้นสมองมีฝ้าขาวในปากนะครับหรือว่าติดเชื้อวัณโรคเทียมแล้วก็มีจุดคันตามตัวต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการของระยะโรคเอดส์นะครับบางคนก็ไม่ทราบเลยนะครับไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลย5ปีถึง10ปีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นสาเหตุที่ทำให้ HIV เนี่ยมันมีการแพร่กระจายอยู่ตลอดเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อมานะครับเคยอาจจะเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยนอกใจใครเลยเลิกกันไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าจะติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็ติดเชื้ออยู่แล้วพอไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใช้ถุงยางอีกอาจจะแพร่เชื้อต่อไปซึ่งอันนี้คือเป็นระยะที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดผ่านไปแล้ว5ปีถึง10ปีจะเริ่มมีอาการบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องไข้เรื้อรังน้ำหนักลดท้องเสียจนมาพบแพทย์ตอนนั้นน่ะแพทย์ถึงจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณอาจจะติดเชื้อ HIVขอตรวจแล้วก็พบว่าคุณติดเชื้อมาแล้วนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดระยะแรกก็คือติดเชื้อเฉียบพลันนะครับอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับแล้วก็มีผื่นขึ้นนะครับอาการพวกนี้หายภายใน7วันนะครับพอหายไปแล้วปั๊บก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะไม่มีอาการระยะนี้อาจจะกินเวลาได้ถึง5ปีนะครับอาจจะยาวไปได้เกือบ10ปีเลยนะครับพอระยะที่3คือจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะเป็นอาการของที่ภูมิคุ้มกันตกนะครับก็จะมีท้องเสียเรื้อรังนะครับน้ำหนักลดต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหรือมีโรคติดเชื้อแทรกซ้อนก็คืออาจจะเป็นปอดอักเสบจากเชื้อราหรือว่าเชื้อราขึ้นสมองหรือติดเชื้อวัณโรคนะครับรวมถึงไอ้งูสวัสด์ด้วยซึ่งอาจจะเจอได้ตั้งแต่ระยะที่2นะครับแล้วก็ส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะมาพบแพทย์ในระยะที่3นะครับถ้าไม่เคยตรวจกันมาก่อนก็จะมาตอนที่ระยะที่3คือร่างกายเริ่มป่วยเรื้อรังและช่วงนี้มันป่วยบ่อยเป็นไข้อยู่บ่อยๆน้ำหนักลดอยู่บ่อยๆต้องมาหาหมอบ่อยอันนั้นแหละครับจะระยะที่3แล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงณปัจจุบันนะครับกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มชายรักชายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก
เกิดแผลได้นะครับแล้วก็แผลเนี่ยมีเลือดออกอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อได้ง่ายนะครับปนเปื้อนเชื้อจากทางสารคัดหลั่งก็คือน้ำอสุจิแล้วก็จากเลือดด้วยนะครับโดยที่อัตราความเสี่ยงเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มชายรักชายในฝ่ายรับเนี่ยจะเสี่ยงสูงที่สุดนะครับฝ่ายรุกก็รองลงมานะครับส่วนชายหญิงเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยฝ่ายหญิงก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าฝ่ายชายนะครับเพราะฉะนั้นใครบ้างที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มชายรักชายนะครับกลุ่มเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะครับโดยไม่จำเป็นว่าจะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเมื่อไหร่เรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยอันนั้นคือความเสี่ยงนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะครับก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ได้รับการสักโดยที่เข็มนั้นไม่สะอาดหรือว่ามีการสักต่อๆกันมาในกลุ่มหมู่เพื่อนบางคนกลุ่มวัยรุ่นสักกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงเราแนะนำให้ตรวจเลยนะครับอย่ารอให้มีอาการเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจยิ่งตรวจได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะฟื้นฟูกลับมาได้ดีแข็งแรงกลับมามากขึ้นเท่านั้นนะครับวิธีป้องกันสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่ถุงยางอนามัยนะครับไม่ว่าคู่ของคุณเนี่ยจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคบกันมานานแล้วแค่ไหนก็ตามเราก็ยังแนะนำทุกครั้งว่าควรจะต้องใช้ถุงยางอนามัยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะป้องกันเรื่อง HIV แล้วเนี่ยยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นซิฟิลิสหรือว่าหนองในนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากครับปัจจุบันนี้เนี่ย HIV เนี่ยมียารักษาแล้วนะครับทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้ารักษาแล้วเนี่ยสามารถมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนปกตินะครับอายุยืนไปจนแก่เท่าเลยนะครับขออย่างเดียวคือขอให้กินยาทุกวันนะครับตามที่แพทย์สั่งนะครับส่วนการดูแลตัวเองนะครับหลังจากที่ได้รับทราบว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือให้ไปรับยาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารับยาได้เร็วปั๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะฟื้นกลับมาได้ใกล้เคียงคนปกติแล้วเราก็จะไม่ติดโรคแทรกซ้อนใดๆแล้วเราก็จะมีอายุยืนยาวเหมือนคนปกติเลยนะครับส่วนการดูแลร่างกายอื่นๆนะครับ1หลังจากเราติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะตกลงเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยครับควรจะไม่แออัดยัดเยียดนะครับไม่มีสิ่งสกปรกเยอะนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลเรานี่แหละนะครับมีผู้ป่วยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนที่รักษาแล้วหรือยังไม่ได้รักษารอตรวจอยู่เพราะจะมีเชื้อโรคอยู่ในโรงพยาบาลเยอะเพราะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่แนะนำให้มาโรงพยาบาลบ่อยๆอาจจะไปเยี่ยมคนนู้นเยี่ยมคนนี้เราก็ไม่แนะนำนะครับอันต่อมาก็คือนอกจากโรงพยาบาลแล้วนะที่แออัดอย่างเช่นตลาดสดในที่ที่สกปรกนะครับกองขยะอะไรเงี้ยเราก็ไม่แนะนำให้ไปในที่เหล่านั้นนะครับเพราะจะมีเชื้อโรคอยู่เยอะนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารนะครับเราก็แนะนำให้รับประทานอาหารที่สุกสะอาดเท่านั้นล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะครับอย่าไปคิดว่าไม่เป็นอะไรกินเห็นเขากินอยากกินยำอยากกินส้มตำอะไรก็กินตามสบายใจปากเราเนี่ยอาจจะมีกว่าติดเชื้อได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทให้ดีนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่เครียดไม่กังวลใจจนเกินไปนะครับเพราะจริงๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงมาอีกนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะครับแล้วก็มันจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็มีพลังที่จะต่อสู้กับโรคต่อไปนะครับคือด้วยกระบวนการการติดเชื้อตรวจเลือด HIV เนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลเนี่ยนะครับเราจะรักษาเรื่องนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนะครับเป็นความลับของผู้ป่วยเลยโดยที่จะมีเฉพาะแพทย์กับผู้ป่วยเท่านั้นที่ทราบนะครับ
แล้วก็ผลเนี่ยเราก็จะปิดบังเอาไว้ไม่ให้มีใครทราบเลยนะครับหลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะใช้สิทธิ์ประกันสังคมทำมาตรวจที่ทำงานจะทราบไหมว่าเราเป็นพวกนี้ที่ทำงานไม่มีสิทธิ์ทราบเลยนะครับว่าเรามาตรวจด้วยติดเชื้อ HIV อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจขอให้เดินเข้ามาตรวจนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาตรวจเพื่อให้ทราบว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วจะได้ป้องกันหรือว่ารักษาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ไม่แพร่เชื้อด้วยครับคือผมอยากจะแนะนำว่าโรคติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับบางครั้งมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับแล้วก็เราไม่มีทางทราบมาก่อนแหละว่าเราจะติดเชื้อ HIV นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นความผิดของเรานะครับขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้คิดว่ามันรักษาได้นะครับเมื่อให้รีบเข้ามาสู่ขบวนการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์การรักษาแบบไหนก็ตามบัตรทองประกันสังคมหรือเบิกได้นะครับถึงแม้ว่าจะชำระเงินเองไม่อยากจะไปรักษาตามสถานบริการของรัฐต้องการจะจ่ายเงินเองเนี่ยปัจจุบันค่ายาก็ถูกมากแล้วนะครับเราสามารถจ่ายได้เองด้วยนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยได้ผลดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณรีบมารักษาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพแข็งแรงให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับไปทำงานได้ตามปกติถ้าเรารีบรักษากลับมาทำงานได้ปกติจะไม่มีใครทราบเลยว่าเราติดเชื้อ HIV เราก็จะอยู่ในสังคมเหมือนคนทั่วไปนะครับผมมักจะแนะนำคนที่ติดเชื้อ HIV เสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทราบแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับดีกว่าคุณมาทราบตอนสุดท้ายตอนระยะสุดท้ายของชีวิตและคุณทราบเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็จะพลิกวิกฤตอันนี้ให้เป็นโอกาสนะครับเมื่อคุณทราบเสร็จปั๊บคุณก็จะเฮ้ยระวังป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ไปในที่ที่อโคจรทั้งหลายไม่ไปเที่ยวเทคเที่ยวผับอดหลับอดนอนนะครับกินอาหารที่สุขสะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับดูแลตัวเองทำจิตใจให้สงบเข้าวัดฟังธรรมหรือทำบุญแล้วแต่ศาสนานะครับแล้วก็กินยาให้เต็มที่มุ่งมั่นทำงานนะครับตั้งใจทำงานชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับคนไข้ของผมหลายๆคนเนี่ยชีวิตดีขึ้นกว่าก่อนที่จะทราบว่าติดเชื้อเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกไปเที่ยวเก็บเงินทำงานตั้งใจทำงานดูแลตัวเองมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำอย่างเดียวคือกินยาทุกวันครับขอบพระคุณนายแพทย์นครอัศดามงคลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตที่มาให้ความรู้กับรายการในช่วงของหมอประจำบ้านนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าโรคเอสนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดปัจจุบันมียากินแล้วนะคะแค่ทานยาให้ครบหาหมอดูแลตัวเองผู้ป่วยก็จะมีอายุยืนยาวได้นานหลายสิบปีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่รู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพเช็คเชื้อ HIV นะคะและต้องรู้จักวิธีป้องกันตนเองเพื่อให้ปลอดจากเชื้อ HIV ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะทาง YouTube นะคะหรือจะฝากคำถามอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะหรือว่าเม้นใต้ลิงก์ในรายการได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นั่นเป็นเวลาของรายการแล้วนะคะขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้ารายการบ้านนี้มีรอยยิ้มจะมีเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากกันบ้างนั้นต้องรอชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่